ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงโอเคเมนูของเราวันนี้ไก่ตุ๋นฟักมะนาวดองค่ะเลือกไก่เป็นน่องไก่นะคะแบบนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าอุ๊ยทำไมต้มมาแล้วอากาศร้อนๆในปัจจุบันเนี่ยนะคะจะทำให้เนื้อไก่ที่เราซื้อมาเนี่ยเสียไวมากการต้มเนี่ยจะทำให้เราเก็บไก่ได้นานขึ้นคุณผู้ชมเก็บไก่แบบนี้ที่สุกแล้วเนี่ยนะคะเข้าตู้เย็นช่องแข็งก็ได้ช่องธรรมดาก็ได้เก็บได้นานยิ่งขึ้นที่สำคัญเนี่ยนะคะไก่ต้มแบบนี้เวลาเอามาใช้เนี่ยจะทำให้น้ำซุปของเราใสมากๆด้วยเราจะเอาไก่ของเราเรียงเข้าไปในหม้อสลับกับฟักมีฟักของเราสุกมาแล้วครึ่งหนึ่งหนึ่งหม้ออย่างเงี้ยใส่3ชิ้นหรือ4ชิ้นกำลังอร่อยเลยล่ะจากนั้นเนี่ยเราจะใส่น้ำลงไปวิธีการของนานาง่ายๆนานาจะใส่ซีอิ๊วและน้ำตาลทรายนะคะอันนี้ตัดรสนิดหนึ่งลงไปน้ำเปล่าจากนั้นเราจะตุ๋นจนกระทั่งส่วนผสมของเรานุ่มเลยค่ะเมื่อกี้นานาบอกว่านานาทำไก่ตุ๋นฟักมะนาวดองทำไมนานาไม่ใส่มะนาวดองลงไปเลยหลายๆคนเนี่ยจะนิยมใส่มะนาวดองไปแล้วก็ตุ๋นไปด้วยกันอันนี้แล้วแต่สูตรใครสูตรมันสูตรบ้านนานาเนี่ยนิยมใส่มะนาวดองสุดท้ายเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยทำไมตุ๋นเสร็จแล้วมีรสขมการใส่มะนาวดองลงไปตุ๋นด้วยบางครั้งเนี่ยจะทำให้มันมีรสชาติขมๆจากเปลือกมะนาวลงไปเพราะฉะนั้นที่บ้านเราก็เลยนิยมใส่ลงไปสุดท้ายพร้อมกับน้ำมะนาวดองการใส่ลงไปสุดท้ายเนี่ยจะทำให้รสชาติของเขาเนี่ยดูสดชื่นยิ่งขึ้นด้วยนะยังไงลองเอาสูตรของเราไปลองใช้ดูพอตุ๋นได้เวลาแล้วเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยว่าฟักของเราเปลี่ยนสีนะคะจากขุ่นเป็นสีใสๆแบบนี้แล้วก็ยกลงมาที่บ้านเราอ่ะจะนิยมเสิร์ฟฟักตุ๋นมะนาวดองโดยการใส่มะนาวดองเป็นอย่างสุดท้ายอันนี้เป็นน้ำมะนาวดองนะคะแล้วเราก็จะเอามะนาวดอง1ชิ้นของเราเนี่ยใส่ลงไปบีเขานิดนึงให้เนื้อมะนาวเนี่ยออกมาจะขยี้มะนาวของเราแบบนี้นะคะเราเก็บไว้ชิ้นนึงไว้ตกแต่งของเราแล้วเราก็เอาพริกขี้หนูบุบเนี่ยค่ะใส่ลงไปอันนี้แบบบ้านเรากินนะในนี้ก็จะมีรสเปรี้ยวเค็มแล้วก็เผ็ดอยากจะบอกคุณผู้ชมมากเลยว่าเนี่ยดูสิพอไก่ของเราเนี่ยต้มมาแล้วรอบนึงเวลาเอามาทำซุปน้ำแกงใสแจ๋วเลยใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราจะใส่ผักชีลงไปและสุดท้ายเราใส่มะนาวดองอีกครึ่งลูกวางลงไปข้างๆนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วไก่ตุ๋นฟักมะนาวดองของสูตรนานาช่วงหน้าอาจารย์นิสักยังมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆ รอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะผัดไทยนี่เราก็ได้อิทธิพลมาจากก๋วยเตี๋ยวของคนจีนที่เข้ามาในสมัยก่อนโน้นคุณผู้ชมตอนนี้ไฟอ่อนหน่อยเดี๋ยวลงเส้นลงอะไรแล้วเราค่อยไฟแรงนะคุณผู้ชมนะนี่ใส่แบบถึงเครื่องนะหั่นเบลเบล่าเชียวถ้าไปที่ร้านสั่งเขาเนี่ยต้องหูใส่ซะฝอยฝอยแล้วก็หยิบมือหนึ่งหยิบมือหนึ่งใส่นิดหนึ่งไม่ถึงเครื่องทำกินเองแบบนี้คุณผู้ชมสะใจกว่าเยอะเลยนะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูไก่กรอบผัดหม่าล่าคลุกเคล้าอกไก่กับแป้งทอดกรอบให้แป้งเคลือบทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้เทน้ำมันพืชลงในกระทะไวทะลัก3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดง่ายนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟปานกลางนำไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดจนเหลืองตักเครื่องพักไว้ให้เสด็จน้ำมันวิธีทำซอสหม่าล่า
ใส่น้ำตาลทรายพริกหม่าล่าน้ำมันพืชซีอิ๊วขาวน้ำมันงากระเทียมสับขิงแก่สับและน้ำลงในกระทะไวทลักษ์3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบกาไลท์กาหัวมะลายคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนให้ส่วนผสมเดือดและข้นดีใส่ไก่กรอบที่เตรียมไว้ลงผัดให้เข้ากันเติมเม็ดแปะกล้วยเม็ดมะม่วงหิมะผ่านทอดพริกขี้หนูแห้งหั่นท่อนทอดพริกชี้ฟ้าเขียวแดงเหลืองหั่นแว่นต้นหอมซอยและกระเทียมเจียวผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟโดยหน้าด้วยต้นหอมซอยและพริกขี้หนูแห้งทอดไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสกระหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ